ขายบ้านขายรถนะคะยอมตัดใจขายต้องขายค่ะแล้วก็กลับคืนสู่สามัญค่ะลูกถามมาถึง200ล้านไหมไม่ถึงค่ะนะคะลดครึ่งครึ่งประมาณ100ล้านด้วยนิสัยแอนนาเองแอนนาเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแอนนามากพอแอนนาไม่อยู่ในวงการมาปี2ปีเนาะแอนนาอยู่ในวงการมาเนี่ยจะ20ปีละแอนนาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่านิสัยแอนนาจริงๆเนี่ยเป็นคนคดโกงไหมเป็นคนหัวหมอไหมเป็นคนเจ้าเล่ห์ไหมเป็นคนที่คิดจะเอาเงินของใครไหมเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ต้องเล่าอ่ะมันแค่แบบแค่มองย้อนแบ็คกราวด์กลับไปอ่ะโกงไม่โกงไม่โกงค่ะเป็นคนไม่โกงใครนะคะเป็นคนไม่โกงใครนิสัยเป็นคนสันดานไม่โกงใครแน่นอนแล้วก็เป็นคนไม่เอาเปรียบใครด้วยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยคิดที่จะโกงใครลูกค้าบางคนบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแอนนากล้าพูดเอาสลิปมายืนยันว่าแอนนาก็โอนคืนลูกค้าทุกวันทำทุกวันมาเป็นเดือนกว่าแล้วไม่เคยนิ่งนอนใจไม่เคยแบบแต่วันนี้มันมีข่าวออกไปเยอะเราก็เลยต้องนั่งรับโทรศัพท์นักข่าวบ้างบางคนก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงเราก็เล่าตรงความจริงทั้งหมดเพราะเราถือว่าความจริงจากปากเราเนี่ยมันดีที่สุดละยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมกับปมดราม่าแอนนาวรินทร์วัดสังในการที่ถูกเพจหนึ่งค่ะแชร์ลากไส้ว่าเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องกองสุ่มทิพย์ในการยอด200ล้านตอนนี้ก็มีผู้เสียหายในการร้อยกว่ารายจนแอนนานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดค่ะยอมรับว่าบริหารธุรกิจพลาดแต่ไม่มีสันดานโกงนะคะตอนนี้กำลังทยอยเคลียร์รวมทั้งมั่นใจไม่ซ้ำรอยนาหลายเคปกระเทยแน่นอนค่ะหลายคนบอกว่าแอนนามีปัญหาเรื่องกล่องสุ่มไม่สุ่มนะคะกล่องนี้ไม่มีสุ่มนะคะมันไม่ใช่กล่องสุ่มเพราะว่าถ้ามันเป็นกล่องสุ่มคือเราจะไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปในนั้นแอนนาก็ระบุชัดเจนแล้วว่าแอนนาจะใส่ลงไปในกล่องนะคะแล้วก็ที่แอนนาติดปัญหาเพราะว่าแอนนามีปัญหาแอนนาวางแผนผิดพลาดเรื่องการเงินอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราวางแผนผิดพลาดเรื่องการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสู้วันนี้น่าจะออกมานั่งร้องไห้ก็ได้ร้องไห้แล้วก็เสียใจร้องไห้คนสงสารแต่มันไม่ใช่เรื่องไงเราต้องทำงานเราต้องขายของเราต้องเอาเงินมาให้ลูกค้าที่ทุกคนลูกค้าเขารอของอยู่ดังนั้นเนี่ยคือจะนั่งร้องไห้จะนั่งเสียใจอ่ะแอนนาเข้าใจนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นก็คือมันเราต้องร้องไห้เราต้องเสียใจเราต้องบีบน้ำตาแล้วก็บอกทุกคนว่าเราผิดไปแล้วขอโอกาสแอนนาจะไม่คือจะไม่บอกว่าไม่ขอโอกาสก็ไม่ได้แอนนาจะพูดอย่างนี้ว่าลูกค้าเนี่ยซื้อขายแอนนามาเนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่งซื้อขายซื้อขายมาเนี่ยเป็นปีละและแอนนาเพิ่งมาพลาดตรงที่ส่งของช้านะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นคือเราส่งของช้าแต่คนที่ไปตีความคือเราไม่ส่งของคืออันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะมันจะต่างกันแล้วนะทำไมเป็นสัญญากรรมทางที่แบบว่ามันควรจะทำงานก่อนไหมแล้วหลายคนเคยมารู้ไหมว่าสัญญากรรมที่นาทำเนี่ยมันเป็นงานที่นาได้เงินมันเป็นงานที่เรารับรีวิวมันเป็นงานที่เราจะได้ส่งเคสสัญญากรรมต่อคนก็ไม่ได้มารู้กับเรานะบางคนตีตาหน้าเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ตามนาราไปคือนารามันก็ช้ำพออยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปเหยียบย่ำซ้ำเติมต่อก็คือปล่อยนางไปมันคนละเคสกันของแอนนาก็คือเรื่องของแอนนาก็คือเรื่องของแอนนาเรื่องของนาราก็คือเรื่องของนารามันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของแอนนาคือการส่งของล่าช้าดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตีความใหม่และเข้าใจใหม่นะฮะยอด200จริงไหมไม่จริงค่ะแอนนามีทำรายละเอียดบัญชีไว้ทั้งหมดนะฮะถ้ามันเยอะขนาดนั้นป่านนี้ขายของไม่ได้ละค่ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยทุกวันนี้ Open Chat ยังมีคนอยู่60กว่าคนนะคะทุกวันนี้ใน Open Chat ก็ยังมีคนอยู่60กว่าคนยังไงนะแอนนาก็ยังยืนยันนะว่าแอนนาก็ต้องสู้ไม่ว่าสู้ได้ทางไหนก็ตามแอนนาต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะแอนนาล้มแอนนาไม่ได้ล้มคนเดียวแล้วก็ปัญหาที่เกิดเราจะไม่พูดว่าคนอื่นผิดหรือใครผิดผิดที่ตัวแอนนาโดยตรงแอนนาเป็นคนผิดเองแล้วก็แอนนาเดินทางเขาเรียกว่าเดินธุรกิจพลาดเองดังนั้นก็คือจะไม่ไปว่าแบบเฮ้ยคนนั้นทำให้ฉันล้มคนนี้ทำให้ฉันล้มไม่เรื่องทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราเนี่ยบริหารงานผิดพลาดแล้วก็ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่จำไว้นะคะว่าฟังจากปากแอนนาคือชัดเจนที่สุดรู้มันเกิดจากลูกค้าที่เสียหาย
ถ้าลูกค้าให้โอกาสในการคืนในการให้เวลาเราแอนนามองว่าเรื่องคุกเรื่องตารางมันยังเป็นเรื่องที่ไกลมากนอกจากว่าลูกค้ามองว่าแอนนานี่เป็นคนไร้ศักยภาพไม่ทำงานไม่หาเงินนิ่งนอนใจอันเนี้ยก็คือก็อีกแบบนึงนะแอนนากล้าพูดเลยนะว่าถ้าไม่มีคนไปแจ้งความก็ไม่โดนมันก็มีค่ะแอนนาพูดเลยตรงๆขนาดมีอยู่เคสนึงแอนนาผ่อนไปแล้ว 40,000 แต่ว่าลูกค้าก็ยังไปลงบันทึกแจ้งความอยู่เลยแล้วก็ลงเต็มจำนวนด้วยซึ่งแอนนาก็ต้องแบบถามว่าเราจะทำยังไงคนที่เขาไปแจ้งความเราก็เลือกที่ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เราก็ไปตามนัดถ้าเขานัดตำรวจนั้นมาเราก็ต้องไปแต่ถามว่ามีน้อยไม่น้อยมากคนเดียวจบมีแค่คนเดียวที่แจ้งเรารู้ด้วยว่าใครเพราะว่าเราเลือกที่จะยังไม่ได้โอนให้เขาเพราะว่าเราเลือกที่จะโอนเนี่ยกับคนที่เขายังไม่ได้แจ้งแล้วก็เขารอมาตลอดก่อนแล้วเงินหายไปไหนเราพูดไม่ได้อะเรารู้คือมันเป็นเงินหมุนเนาะแล้วก็เราก็ทำมาเป็นปีแล้วด้วยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะหมุนให้กับลูกค้าบ้างทำการตลาดบ้างอย่าซ้ำเติมกันก็พอเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะถ้ารู้จริงเงินจริงมันมีไม่เยอะนะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะด้วยนิสัยแอนนาเองแอนนาเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแอนนามากพอแอนนาไม่อยู่ในวงการมาปี2ปีเนาะแอนนาอยู่ในวงการมาเนี่ยจะ20ปีละแอนนาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่านิสัยแอนนาจริงๆเนี่ยเป็นคนคดโกงไหมเป็นคนหัวหมอไหมเป็นคนเจ้าเล่ห์ไหมเป็นคนที่คิดจะเอาเงินของใครไหมเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ต้องเล่าอ่ะมันแค่แบบแค่มองย้อนแบ็คกราวด์กลับไปอ่ะหลายคนอยากรู้ละโกงไม่โกงไม่โกงค่ะเป็นคนไม่โกงใครนะคะเป็นคนไม่โกงใครนิสัยเป็นคนสันดานไม่โกงใครแน่นอนแล้วก็เป็นคนไม่เอาเปรียบใครด้วยตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยคิดที่จะโกงใครลูกค้าบางคนบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแอนนากล้าพูดเอาสลิปมายืนยันว่าแอนนาก็โอนคืนลูกค้าทุกวันทำทุกวันมาเป็นเดือนกว่าแล้วไม่เคยนิ่งนอนใจไม่เคยแบบแต่วันนี้มันมีข่าวออกไปเยอะเราก็เลยต้องนั่งรับโทรศัพท์นักข่าวบ้างบางคนก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรยังไงเราก็เล่าตรงความจริงทั้งหมดเพราะเราถือว่าความจริงจากปากเราเนี่ยมันดีที่สุดละแอนนาเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันว่าแอนนาเดินเกมในเรื่องของการทำธุรกิจผิดคือก่อนหน้านี้แอนนาขายของใช่ไหมขายของเองมาตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยแอนนาใช้วิธีการไม่ขายเองด้วยขายคนอื่นด้วยปักตะกร้าด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ประกอบกับปัญหาประดังประเดหลายอย่างในช่วงที่เดือนมีนาเมษาเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่พีคที่สุดเพราะเป็นเดือนที่นาฆ่าตัวตายถามว่าทำไมอยากฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นน่ะจิตตกกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ปัญหายังไงคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนตายดีกว่าแต่เราลืมคิดไปไงว่าถ้าเราตายเราไม่ได้ตายคนเดียวแล้วลูกค้าที่เขารอของรออะไรเงี้ยเขาจะทำยังไงดังนั้นน่ะจะบอกทุกคนแค่ว่าวันนี้แอนนารอดจากความตายมาได้เนี่ยแอนนาก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันกลับมาดีแล้วก็แก้ไขทุกอย่างให้มันหมดปัญหาไปนะฮะต้องกำหนดวันให้ชัดเจนค่ะโอเคได้ค่ะคือดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ตายแล้วบางคนบอกคอนเทนต์อันนี้เป็นรอยนะฮะรอยที่ไปเย็บเนี่ยรอยที่เอามีดปักนะฮะที่หัวใจไม่ใช่คอนเทนต์หรอกถ้าเป็นคอนเทนต์จะไม่เจ็บขนาดนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากตรงไหนปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่แอนนาวางแผนธุรกิจผิดพลาดแอนนาคิดว่าการทำธุรกิจแบบนี้มันจะได้เงินแบบนี้ถูกต้องแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เราหวังมันไม่ได้อย่างที่เราคิดทำให้การที่เราจะมาหมุนเงินส่งของหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ช้าลงทำให้การส่งของมันก็ช้านะฮะคือทุกวันนี้แอนนาพูดเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามก็ไม่ได้อยากตายแล้วแล้วคิดว่าตายคือตายไม่ได้ด้วยต้องออกมาสู้ต้องออกมารับผิดชอบต้องออกมาทำทุกอย่างให้มันดีขึ้น
จากประเด็นนี้แหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านเต๋าทวีภูค่ะรุ่นพี่คนสนิทของแอนนานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ผ่านทางช่อง YouTube Big Bear Channel ซึ่งได้แนะนำให้แอนนานะคะขายบ้านขายรถเพื่อจ่ายหนี้สินถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะไม่งั้นจะกลายเป็นคดีช่อโกงประชาชนแต่งานนี้เชื่อใจว่าแอนนาเนี่ยไม่หนีแน่นอนโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยค่ะในรายการว่าคือจริงๆยอดเงินเนี่ยของแอนนาก็ใช้เงินไปบางส่วนแล้วแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนในวงการบันเทิงเมื่อคืนสิ่งเดียวที่จะทำให้แอนนาเนี่ยหลุดพ้นแล้วก็รอดแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปได้นั่นก็คือแอนนาต้องขายบ้านและเอาเงินที่ขายบ้านเนี่ยมาชำระมาใช้หนี้ซึ่งแอนนาเนี่ยมีบ้านหลังละ20ล้านเนี่ย2หลังแล้วก็รถพอร์ชเนี่ยอีก1คันต้องขายคันลูกต้องขายแล้วนำไปใช้หนี้ให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นคดีช่อโกงประชาชนแล้วเชื่อว่าแอนนาเขาไม่หนีหรอกค่ะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะหนีไปไหนแล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะต้องใช้หนี้เพราะเห็นว่าเพื่อนบอกว่าเจ้าหนี้ก็มายืนหน้าบ้านวันละ2 3 4 5เจ้าทุกวันก็ใช้ไปบ้างแล้วบางส่วนเจ้าหนี้บางคนก็เป็นคนใจดีก็ช่วยเหลือด้วยเป็นหนี้กันด้วยก็ช่วยแอนนาด้วยแอนนาจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าที่ทราบมานะคะในการใช้หนี้สินแล้วก็ให้ลูกน้องตกเดือนละ 5-6 ล้านบาทต่อเดือนในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แอนนาต้องจ่ายค่าหนี้ค่าลูกน้องค่านู่นค่านี่เดือนละ6ล้านบาทต่อเดือนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องขายบ้านขายรถนะคะคือตัวมูลหนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมันไปเยอะตรงดอกเบี้ยมันทบต้นทบดอกไงพอมันทบมันก็กลายเป็นมหาศาลถามว่าถึง200ล้านมั้ยไม่ถึงค่ะลดครึ่งๆประมาณ100ล้านแต่เขาก็ใช้ไปเยอะแล้วใช้ไปหลายเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้หมดทุกเจ้าเจ้าใหญ่ๆเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเนี่ยมาเคลียร์ที่บ้านแต่เจ้าเล็กๆก็เห็นใจเขาเพราะตอนนี้เขาก็จะต้องเอาเงินต้นแล้วไงเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยก็ต้องขายค่ะขายในที่นี้ก็คือขายบ้านนะคะขายบ้านขายรถแล้วก็คืนสู่สามัญค่ะลูกคือจริงๆแล้วยอดเงินเนี่ยแอนนามันก็ใช้ไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนในวงการบันเทิงเมื่อคืนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้แอนนาเนี่ยหลุดพ้นแล้วก็รอดแล้วก็ผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปได้เนี่ยนั่นก็คือแอนนาต้องขายบ้านแล้วก็เอาเงินที่ขายบ้านเนี่ยมาชำระมาใช้หนี้ซึ่งแอนนามีบ้านหลังละ20ล้าน2หลังนะคะแล้วก็รถพอร์ชอีก1คันต้องขายค่ะลูกนะคะต้องขายแล้วก็นำไปใช้หนี้ให้หมดนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีช่อโกงประชาชนนะคะและเชื่อว่าแอนนาเขาไม่หนีหรอกค่ะไม่รู้เขาจะหนีไปไหนแล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะต้องใช้หนี้เพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเจ้าหนี้ก็มายืนหน้าบ้านวันละ 3-4-5 เจ้าทุกวันก็ใช้กันไปบ้างแล้วบางส่วนเจ้าหนี้บางคนก็โชคก็เป็นคนใจดีก็ช่วยเหลือด้วยแล้วก็เป็นหนี้กันด้วยแล้วก็ช่วยแอนนาด้วยนะคะแล้วก็แอนนาจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเท่าที่ทราบมานะคะในการใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ให้ค่าลูกน้องเนี่ยตกเดือนละ 5-6 ล้านบาทต่อเดือนในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แอนนาจะต้องจ่ายค่าหนี้ค่าลูกน้องค่านู่นค่านี่นะคะดาราดาราเดือนละ6ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องขายบ้านขายรถนะคะงานนี้นะคะเราต้องรอฟังทางด้านแอนนานะคะออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าสิ่งที่แม่เต๋าทีวีภูนะคะพูดเนี่ยจะจริงเท็จแค่ไหนยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ